ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับในยุคที่เราต้อง work from home แบบนี้นะครับบางคนอาจจะจำเป็นต้องใช้เว็บแคมแต่ว่าสั่งของไม่ได้ของหมดเราสามารถใช้ iPhone ของเรานะครับแทนเว็บแคมได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อแคปเจอร์การ์ดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้กันโดยที่เราจะโหลดโปรแกรมนึงชื่อ iVcam นะครับเดี๋ยวไปทำให้ดูนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆโดยการโหลดโปรแกรมนะครับชื่อ iVcamera นะครับ iVcam เสิร์ชนี้ iVcam นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่กดเข้าไปที่เว็บเลยครับโอเคหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดWindows ตรงนี้ได้เลยนะครับโหลดแอปนะครับทั้งใน Desktop แล้วก็โหลดในมือถือด้วยนะครับอันนี้คือใน iPhone นะครับมาถึงเราก็กด Apple Store นะครับแล้วก็ไปที่มุมขวาล่างเซิร์ชว่า iVcam นะครับหาโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแอปนี้หลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับมุมขวาโอเคมันจะมีให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับแต่นี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วรอมาโหลดสักครู่นึงหลังจากนั้นก็กดเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานเนี่ยกดราวขวามือนะครับมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีขึ้นพวกวิธีใช้มาให้นะครับแล้วก็กดเลื่อนอ่านได้สมมุติว่าถ้าใครไม่ต้องการอ่านหรืออ่านเสร็จแล้วก็ไปกดปิดด้านขวาบนนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราต้องเซต Wi-Fi ในมือถือนะครับให้ตรงกับใน PC อันนี้จอซ้ายมือคือมือถือนะครับอันนี้เราก็เลือกชื่อ Wi-Fi ให้ตรงกับมือถือนะครับหลังจากนั้นเราก็ double click ที่โปรแกรมขึ้นมาครับเปิดทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือพร้อมกันนะครับตั้งมือถือไว้ใกล้ๆกับคอมที่เราใช้นะครับทีนี้เราไม่ต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้มันจะลิงก์ผ่านระบบ Wi-Fi กันเลยนะครับอันนี้ปุ๊บทีนี้เรามาเปิดโปรแกรม OBS กันนะครับเราเปิด OBS ขึ้นมานะครับอันนี้ผมกด Display Capture ไว้เพื่อบันทึกหน้าต่างนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาเอาตัวที่เป็นของ iVcam เข้ามานะครับกดบวกนะครับกด Video Capture Device ขึ้นมาครับแล้วก็เลือก Device นะครับเป็นมันจะเขียนว่า iVcam นะครับแล้วก็กดตกลงนี่มันจะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะขยับไม่ได้เราคลิกขวานะครับแล้วก็กดล็อกหน้าต่างตัวอย่างนะครับแล้วเราก็เลื่อนโอเคอันนี้สามารถย่อขนาดได้นะครับสังเกตมันจะมีลายน้ำอยู่นะครับถ้าไม่อยากให้มีลายน้ำก็กดเสียเงินนะครับก็จะไม่มีลายน้ำแต่ว่ามันนิดเดียวครับอย่าไปแคร์มากเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะเสียเงินก็299บาทครับโอเคกดย่อมานี่นะครับไปมุมนี้แล้วแค่คลิกขวานะครับแล้วก็กดล็อกหน้าต่างตัวอย่างหลังจากนั้นก็ทำการกดบันทึกแต่ว่าตอนนี้ผมกดบันทึกอยู่นะครับเพื่อจะอัดวิธีหน้าจอตรงนี้ให้ดูนะครับถ้าใครจะทำสื่อการสอนแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็น PowerPoint แล้วก็จะเห็นเป็นหน้าผู้สอนไปด้วยนะครับก็ทำลักษณะนี้ตรงนี้ก็เลือกเป็น Display Capture นะครับก็คือจะเป็นเอามาทั้งหมดของหน้า Windows เราณตอนนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะสตรีมก็กดสตรีมนะครับโดยที่เอาคีย์สตรีมไปในตรงตั้งค่านะครับแล้วก็เอาคีย์สตรีมของไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือTwitch นะครับก็เอาคีย์สตรีมมาใส่แล้วเราก็ทำการไลฟ์สตรีมได้นะครับจริงๆผมมีคลิปก่อนหน้านี้สอนการทำสตรีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงลองไปเปิดย้อนดูได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการเปลี่ยน iPhone นะครับให้เป็นเว็บแคมได้นะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพปลอดภัยนะครับแล้วเจอกัน